ครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ผมอาจารย์จอร์จครับเรามาพบกันในรายการวิถีชีวิตภายใต้ดวงดาวนะครับแม่วันนี้ก็ชื่นใจครับพอดีพาผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะประธานหอการค้าจีนมานะลงทุนในประเทศไทยครับแล้วก็ผมอาจารย์จอร์จครับก็ต้องบอกคุณผู้ชมทางบ้านเลยว่าขอบคุณลูกศิษย์ลูกหาทุกคนนะฮะที่ให้การต้อนรับโดยเฉพาะในเรื่องของปีชงนะขอบอกกันนิดนึงว่าปีชงเนี่ยสำคัญอย่างไรนะครับปีชงในปี2566เนี่ยสำคัญฮะสำหรับคนที่ตกในปีชงเนี่ยโดยเฉพาะหนักสุดก็คือปีเถาะนะครับคนที่เกิดในปีเถาะหรือปีกระต่ายนะครับนะถือว่าค่อนข้างมีปัญหาเยอะๆเลยทีเดียวนะภาษาอังกฤษโซดิแอคเรียกว่าแรบบิตนะครับก็ถือว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องระมัดระวังนะพยายามเสริมสร้างบุญบารมีนะครับแล้วก็ทำความดีให้มากๆนะครับแล้วก็กรรมอะไรที่เป็นกรรมร้ายๆนะก็พยายามลดลงนะพยายามต่อยอดให้กับชีวิตครับโดยเฉพาะปีที่2ก็คือปีมะเมียนะครับนะก็ปีม้าฮอสนะฮะค่อนข้างมีปัญหาอีกเช่นกันนะก็ต้องระมัดระวังหน่อยละกันนะเพราะว่าม้าปีนี้ม้าขาหักก็ต้องโปรเทคชั่นนะครับแล้วก็นะทำอะไรก็อย่าใจร้อนเพราะว่านะปีม้าเป็นคนธาตุไฟนะครับก็ทำอะไรก็อย่าใจร้อนแล้วก็มีสติระงับอารมณ์ให้ได้นะครับแล้วก็อยู่ให้เย็นเป็นให้ได้นะครับแล้วก็มีความอดทนนะครับเราก็จะผ่านพ้นปีชงไปด้วยดีนะครับปีต่อไปก็คือปีลกาไก่นะครับนะรูสเตอร์นะค่อนข้างหนักหนาเป็นคนธาตุเหล็กหัวแข็งเอามากๆเลยทีเดียวนะครับปีนี้ทำอะไรก็ต้องระมัดระวังเหน็ดเหนื่อยหัวใจนะมีปัญหาเรื่องหนี้เรื่องสินเรื่องทุกกรรมลำบากตกกันทุกคนครับเพราะฉะนั้นปีลกาไก่ก็นะเหน็ดเหนื่อยหน่อยแล้วก็พยายามตั้งอกตั้งใจตั้งติดอธิษฐานให้ดีแล้วก็เสริมสร้างบุญบารมีนะครับแล้วก็ที่สำคัญอธิษฐานจิตสร้างอนิสงส์ก็คือการนะเรียกว่าปล่อยนกปล่อยปลานะครับปล่อยสรรพสัตว์แล้วก็ทำสังฆทานนะคนที่มีจิตใจเข้าโบสถ์เข้าวัดเข้าวาอยู่แล้วก็ตั้งใจนะหาเงินปีนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องธุรกิจการงานนะอาจจะตกการตกงานได้นะครับลกาไก่นะก็ถือว่าต้องระมัดระวังเพราะเราเป็นคนหัวแข็งตั้งจิตตั้งใจทำงานอย่างเดียวนะครับก็ถือว่าพยายาม protection ตัวเองให้ดีนะครับแล้วก็ปีหนักๆสุดท้ายก็คือนะปีชวดนะครับโดยเฉพาะนะเป็นปีหนูนะธาตุน้ำนะฮะบางครั้งเราต้องทำใจเย็นสู้เสือเข้าไว้แล้วก็นะทำสิ่งดีๆให้กับชีวิตอย่าท้อถอยบางครั้งเราท้อถอยเกินไปมันทำให้เราทุกอกทุกใจแล้วก็เหนื่อยกายเหนื่อยใจด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะปีนี้นะปีหนูที่ตกชงเนี่ยก็หาพระศรีโหพระพิฆเนศเทพแห่งความสำเร็จมาบูชาจะผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยดีนะเขาบอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยเมื่อมีอุปสรรคนะก็ต้องหาเทพแห่งความสำเร็จเพื่อให้นะพ้นจากปัญหาอุปสรรคนั้นๆครับจึงจะเป็นนาการดีโดยเฉพาะคนที่เกิดในปีชง4ปีจะมีครั้งหนึ่งตามระบบหลักจับกัดจื้อนะครับโดยเฉพาะ1นะปีเถาะนะครับ2ปีมะเมีย3ปีลกา4ปีชวดครับ4ปีนี้ต้องระวังแล้วก็ผสมผสานกับปีขานด้วยก็ยังไม่พ้นภัยพิบัติต่างๆเพราะปีขานปีนี้ยังตกนะลกรรมลำบากตกชง 100%แต่ก็จะนะมีการคลี่คลายปัญหาไปในทางที่ดีครับวันนี้ผมอาจารย์จอร์จครับขออำลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีโชคดีปีชงครับปี2566ครับสวัสดีครับ